จะมาภูมิต้านทานได้ว่าป้องกันตัวเองสู้กันสู้กันในจุดนี้เจ็บปวดนั่นแหละฮะวัคซีนก็มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้วัคซีนเจอกันนักรุ่นนี้กำลังจะแตกตัวจะเข้ามาแล้ววัคซีนอะไรรู้ไหมป้องกันนะปากอะไรของเท่าของผู้หญิงนะเขาเรียกปากอะไรปากมะเร็งปากมดลูกป้องกันฉีดไปก่อนจริงๆใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะร่างกายมันจะสร้างแอนติบอดีของมันเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติเข้าใจมั้ยแทนที่จะป้องกันบอดีตัวเองเพราะว่าภูมิต้านทานมันสร้างโดยธรรมชาติแล้วต้องมาสู้กับสิ่งที่ฉีดเข้าไปอีกสุดท้ายก็แทนที่จะมาป้องกันตัวเองไปสู้กับสิ่งที่ฉีดเข้าไปเพราะมันของแปลกปลอมจะเรียกว่าป้องกันตรงนี้นะอันตรายนะครับอย่าใช้นะถ้าเป็นผมจะไม่ใช้ถ้าผมเป็นเพศแม่ผมจะไม่ใช้นะจะเห็นได้ว่าระบบสาธารณสุขครอบงำมนุษย์ทั่วทั้งโลกทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกครับมีทั้งหมดประมาณ190 200ตอนนี้มัน200เท่าไหร่สมาชิกองค์การสหประชาชาติก็เกือบทั้งโลกแล้วมีอยู่ไม่เกิน5ประเทศที่ไม่เข้าตรงนั้นในโลกไปเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เข้าอันนี้เป็นต้นโอเคนี่ฮะระบบมันจะคุมมาตลอดโอเคมาทีนี้พอเวลามาถึงหน้าวันนี้เอาไม่อยู่ทุกเรื่องง่ายๆครับวิธีคิดไม่ต้องคิดด้วยสรุปเลยถ้าการแพทย์ฝั่งตะวันตกเขาดีคนบ้านเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรอกครับโอไหมครับจุดนี้ตัดตกเลยตีแตกตัดตกคนบ้านเขายิ่งมีปัญหาเยอะมากเรื่องสุขภาพไอ้ที่ว่า G7 G8 ที่เขาบอกว่าพัฒนาแล้วนะยิ่งหนักสุดท้ายนะวันนี้นะฮะรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยต้องมาดูแลคนที่สูงวัยขึ้นอย่างมากเลยแต่คนบ้านเขาก็ดีเหมือนกันเนาะคนไหนก็ตามที่มีทรัพย์สมบัติมากๆไม่มีลูกหลานทรัพย์สมบัติที่ว่านี่ก็เข้าไปอยู่กองกลางของรัฐาครับคนมีลูกหลานก็จำหน่ายจ่ายแจกไปเพราะว่าทรัพย์สมบัติใดๆมันก็ที่แท้คือหอบไปด้วยไม่ได้นั่นเองก็ตกบริหารจัดการครับเราจะไม่ไปถึงตรงนั้นเราจึงมารับรู้เรื่องธรรมชาติซะก่อนโอเคนะเพราะฉะนั้นรุ่นอย่างเงี้ยแอบมาก็เจอแล้วครับผมมีลูกคนเล็กคนหนึ่งเกิดมาไม่ถึง3เดือนตายพ่ออะไรฉีดอะไรเข้าไปในแถวๆหัวเนี่ยลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลเขาก็ยื่นโอโลปฏิโลมทางด้านการแพทย์อยู่แล้วเจอไปเข็มเดียวได้เผาเลย3ขวบเด็กจริงน้อยๆก็แล้วไปก็แปลว่ามันหนักเยอะเลยมาถึงตรงนี้ทางการแพทย์ทางการแพทย์แผนตะวันตกทุกวันนี้มาใช้กับบ้านเราเรียกว่าแผนปัจจุบันโอเคไหมครับถ้าของเขาดีมันไม่มีเรื้อรังหรอก 3-4 ช่วยโรคต่อไปนี้1เบาหวาน2ไขมันในเลือด3หัวใจ4ความดันต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ไตด้วยนะครับนับข้อขึ้นเป็นลำดับเขาก็สนุกขายของทีนี้อ่ะขายเครื่องมือวัดเครื่องมือตรวจเห็นไหมฮะขายอยู่ขายยาวใช่ครับคนบ้านเราก็เอ้าก็ประมาณใส่เข้าไปอัดเข้ามาในสารสูบยิ่งทุกวันนี้30บาทรักษาทุกโรคเป็นไงเป็นเอาอยู่ไหมเนี่ยไม่เกิน15ปี20ปีไม่เกิน50ปีประเทศจะล่มจมแน่นอนแน่นอนด้วยครับไม่เกิน50ปีประเทศชาติล่มจมแน่ๆขายข้าวกี่เวนจะได้กับค่ายาเข็มเนี่ย 3-4,000 ส่วนแสนก็มีทุกวันนี่สังเกตโรงพยาบาลใหญ่ๆของเอกชนเนี่ยของสมานเหมือนกันรู้จักไอ้ปออะไรปอประตูน้ำหรือปออะไรดาราเนี่ยปอทฤษฎีใช่ไหมเออจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมครับว่ารู้กันว่าถ้าผมจำเหตุการณ์ได้ประมาณบ่าย 3 โมงก็ถึงโรงพยาบาล
4-5 โมงเย็นมีผู้เชี่ยวชาญมานั่งโต๊ะแถลงแล้วปอถูกอะไรเชื้อเลือดติดเชื้อใช่ไหมติดเชื้อนะติดเชื้ออย่างเดียวไม่รู้ว่าเชื้อ A เชื้อ B ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเชื้ออะไรผมบอกไม่ยุติธรรมถ้าติดเชื้อถามว่าเชื้ออะไรดิครับถ้ารู้จริงเห็นจริงต้องเอามาทำลายได้ใช่ไหมครับถ้ารู้จริงเห็นจริงมีจริงมันต้องอย่างนั้นสิครับที่บอกว่าเชี่ยวชาญได้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปอะไรต่อหรือหนึ่งเดือนก็ไม่รู้เนาะไปตัดขาเขาคนละเรื่องเลยทีเดียวไปตัดขาเขาเรื่องตัดขาเนี่ยนั่นเชื้ออะไรทีนี้ออกมันไม่จบเนื้อเชื้ออะไร A B ก็บอกว่าสิครับมันลอยในอากาศเลยมันเล็กกว่าอากาศเข้าไปเชื้อเนี่ยแล้วคนอย่างเราไม่รู้เห็นไหมฮะก็เป็นเหยื่อต่อหรือเปล่าเนี่ยมันชัดๆเลยนะพอตัดขาเสร็จไม่กี่นาทีปุ๊บได้เผารู้ไม่เข็มแต่เท่าไหร่ไอ้ติดเชื้อที่ว่าสั่งมาจากไหนออสเตรเลียได้เลยก็ไม่รู้พอดีเขามีสตุ้งตังใช้กันเยอะแยะเนาะเขาว่าติดเชื้อตัวเดียวหวังว่าคงจะไม่งงตรงนี้ในเหตุการณ์ที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนาะติดเชื้อตัวเดียวเนี่ยครับไม่รู้เชื้อแมวอะไรไม่รู้ผมต่อต้านอ่ะถามว่าใครสูญเสียเงินยังไม่พอนะชีวิตอีกต่างหากน่าจะออกมายอมรับได้แล้วผมบอกว่าน่าจะถูรูปทุกกรรมจะมาแล้วนักวิชาการเต็มบ้านเต็มเมืองนักการแพทย์ใดๆก็สนใจต่อไปเนี่ยคนรุ่นเนี่ยครับรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคม2037รุ่นเนี่ยครับจะตั้งแท่นเพราะว่าไม่เกิน15ปีข้างหน้าต่อไปนี้ผมเชื่อมั่นนะว่าประเภทนายแพทย์นางสาวแพทย์นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาเป็นเท็จก็ตั้งชื่อโรคเขาไงทำให้เขาหายไม่ได้โอเคไหมจำเลยวันนี้หนึ่งจะเกิดขึ้นยืนยันว่าไม่น่าจะเกิน15ปีต่อไปนี้นะเจอแน่จำเลยวันที่สองคือเรื่องของอย.ผู้การันตีเอายามาใช้เนี่ยนี่การเอายามาใช้เนี่ยมันต้องบอกให้กับชาวบ้านได้รับรู้มีประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์นะที่บอกว่าค้นคว้าวิจัยทดลองทดสอบได้เยอะแยะใช้กับนายกมันให้ประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์และให้โทษกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีบอกเรื่องโทษเลยไม่ยุติธรรมครับเห็นไหมครับโอ้ไหมครับเสร็จแล้วก็กลายเป็นเทียร์แล้วจะคือเป็นเล่ามันก็แย่สิครับคนพ้นเป็นพ่อแม่ค่าใช้จ่ายต่อวันต่อเดือนอะไรต่างๆมันเพิ่มขึ้นเป็นลำดับมันอย.คือจำเลยหมายเลขสองบอกให้ทราบก็แล้วต่อไปข้างหน้านะจำเลยหมายเลขสามผู้ออกเซอร์ติฟิเคตไลเซนส์นะให้กับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ดำเนินการที่ว่าไม่รู้มันต้องพวงนะก็การันตีแล้วเชี่ยวชาญทุกเชี่ยวชาญทุกวันนี้ยิ่งเชี่ยวชาญมากยิ่งโรคมากเชี่ยวชาญตาก็โรคตาเยอะเชี่ยวชาญหูก็โรคหูเยอะเห็นไหมครับเชี่ยวชาญกระดูกเยอะกระดูกหูกระดูกเชี่ยวชาญเส้นเอ็นประสาทเยอะไปทั้งหมดล้วนแต่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพูดอาจารย์บางทีผมรับไม่ได้แน่นอนครับใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์ถ้าแน่จริงต้องบอกล่วงหน้าได้สิครับก็แน่ไม่จริงไงมันถึงพอแล้วล่ะนะเรื่องสุขภาพฟังให้ดีนะภาษาผมพูดเนี่ยมันจะเป็นอมตะนะบอกภาษาเพราะว่าผมพูดจาผมไม่ได้ดึงประโยชน์ใส่ตัวเองเปล่าเลยครับก็เพื่อคนรุ่นน้องเกิดใหม่ใหญ่หลังเนี่ยครับเขาจะได้รับประโยชน์จากคำพูดคำเนี้ยวันนี้พูดวันที่15เนาะ15ตุลาคม2561บันทึกนะเนี่ยเป็น YouTube อยู่สักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทีนะรุ่นแอนะวันนี้20ปีผ่านไปจะมารู้เรื่องพวกนี้แล้วเขาเหล่านั้นนะฮะจะมาปรับแก้สิ่งที่กำลังพูดถึงนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปงั้นเจเนอเรชั่นต่อๆไปจะได้รับประโยชน์จากคำพูดหลวงพ่อรุ่นนี้เนี่ยก็รับมาเต็มๆเห็นมั้ยสะสมมาเยอะเคมีใช่มั้ยยอมรับมั้ยครับเห็นมั้ยกว่าที่มันจะเคลียร์ไปได้เนี่ยโอ้โหผมแค่สองมือเปล่าก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมเป็นการค้นพบใหม่ผมพบสิ่งนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37
37แต่ก็ให้ฉายาว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นำมาปักหลักเลยก็เผยแพร่สิ่งนี้มาตลอดผ่านวิทยุรักษาผู้คนผ่านเสียงบางทีโทรศัพท์พูดคุยเนี่ยปวดหัวปวดแอ้มอะไรคุยไปหน่อยเดียวบิดตัวสิหายยังเสียงดังกรอบเลยแค่ฟังเสียงพูดคุยนะเพราะฉะนั้นเพียงเข้าใจเท่านั้นเองพยายาม get into ให้ได้เข้าใจนะแล้วมันจะได้หมดทางด้านสุขภาพร่างกายนี่คือความสุจริตที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกแล้วพลังงานตรงนี้มันประหลาดมากแล้วผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมสูงมากในการที่จะมารักษามนุษย์ผมใช้คำว่าเดี๋ยวนะภาษาอังกฤษเมื่อวันวานคิดได้ไม่ได้จดเอาไว้ด้วยเดี๋ยวนะพิวนิยี่มันมีคำว่า human พอละ protect ดีไหมตัวนี้ protect human หรือว่า treatคือรักษามนุษย์อ่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่แม่นก็หญิงและชายต่างไว้จากขนาดมันรวมไปทั้งหมดว่าจะใช้คำนี้ซ้ำไปนะต่อไปให้คิดคิดเล่นก่อนตอนนี้ยังเพิ่งปักหลักเพิ่งคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปไม่รู้จะใช้คำไหนที่เป็นสากลที่สุดเท่าที่ทำได้มันต้องรักษามนุษย์แล้วเราจะไม่รักษาโรคเพราะเรารู้ว่าโรคนั้นนู่นนี่นั่นมันไม่ดีในร่างกายโอเคไหมครับนั้นเราต้องกำจับมันออกไปต้องคิดใหม่พลิกขั้วความคิดทั้งเองของเขาก็มันถูกเขาเนาะเขาต้องรักษาไว้เพราะมันเป็นอาชีพอะเป็นอาชีพไม่ต้องหาลูกค้าไงไม่ต้องทำโปรโมชั่นเลยสร้างความกลัวขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมครับใช่นะจริงนะสร้างความกลัวมาเยอะโดยพวกยิ่งความกลัวที่มนุษย์อย่างเราไม่สามารถมองเห็นได้โชว์แต่เครื่องมืออะไรต่างแต่เวลาเอาความจริงเอาไม่อยู่ผมมาสูญเสียไปเยอะมากมากเลยเกิดนะตั้งแต่การแพร่แผ่นตะวันตกเข้ามาบ้านเมืองนะต่อไปในเมื่อเวลาเข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วกลับขั้วใหม่ซะเอาอาการเป็นหลักโอเคนะยึดอาการเป็นหลักเช่นตอนที่แอมาเนี่ยเขาก็แอมาตามกฎธรรมชาติเขา3ปีผ่านไปปวดหัวมากตัวร้อนมากมันก็เป็นการปรับตามธรรมชาติเขาไอ้ตัวร้อนเนี่ยครับเสร็จแล้วก็เป็นไข้เป็นไข้กินยาลดไข้ลดไข้ไอ้เจ้ายาลดไข้นะฮะเป็นไข้นี่คือร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานมาตามกฎธรรมชาติเขาต้องจำนะเป็นไข้เนี่ยผมเลี้ยงลูกมาสองคนมันก็รู้เหมือนกันนะนะแต่แม่ก็เป็นพยาบาลแอบก็จับยายัดปากอยู่เลยโอเคไหมครับแต่ผมบอกก็ยามันก็ห้ามไม่ได้ก็เขาเป็นคนเบ่งเองเราไม่ได้เบ่งเขาเนาะเขามีสิทธิ์ที่เราชอบทำเขาเนาะโอเคไม่ว่ากันนะครับคือผ่านไปมาถึงวันนี้ไม่นานนักก็ไปหาแพทย์ที่ว่าเจอยาเคมีเข้าไปก็เลยกลายเป็นคนอ่อนแอต่ำแล้วจะไปที่ไหนกันต่อเมื่อเรารู้เช่นเห็นชาติกันแล้วกันก็มาแชร์กันตรงเนี้ยพอหรือยังพิปานาญาติโกโหติกาก็บอกกันต่อไปครับถ้าหากว่าลดปริมาณบุคคลที่เข้าไปสู่โรงพยาบาลหน้าวันนี้ได้ผมช่วยบุคลากรทางการแพทย์นะครับถ้าเขามีปัญญามองออกนะยกเว้นเขาอิจฉาตาร้อนผมจะอิจฉาผมไปทำไมผมไม่ได้ประกอบอาชีพแข่งเขาอะใช่ป่ะดีซะด้วยซ้ำไปที่ทำให้ผู้คนในบ้านเมืองไม่มีโรคไม่ได้ใครจะมาเบียดเบียนเนี่ยต่างหากที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงสาธารณสุขที่ดีต้องประชากรของชาติต้องปราศจากโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนนี่คือผลสำเร็จของมันจริงๆไม่ใช่ยิ่งมากโรคทั้งหลายยิ่งงานเยอะงานเยอะผลิตบุคลากรก็ไม่พอสร้างอะไรก็ไม่พออาคารบ้านซื้อที่พิพิธภัณฑ์ทุกอย่างมันซื้อหมด 60% ออกไปนอกประเทศหมดนะเงินทองระบบสาธารณสุขบ้านเราทั้งรัฐบาลและเอกชน60%ไม่ใช่น้อยนะปีนึงกี่แสนล้านนะเนี่ยเราไม่คิดกันเราคิดในเชิงของเศรษฐกิจบ้างสิครับไม่คิดแค่บุคคลก็พอไหวนะบุคคลก็มีรายได้พอที่จะดูแลกันอยู่แต่องค์รวมนี่เนี่ยเยอะนะเยอะมากนะครับ40%เงิน
งบประมาณของชาติบ้านเมืองวุ่นวนอยู่เสร็จแล้วก็มาแย่งตำแหน่งหน้าที่กันต่ออ่ะไปนู่นเห็นไหมเห็นไหมมาไปแล้วแล้วผมจะออกนอกเรื่องเนี่ยออกนอกเรื่องไปใช่ไหมก็ที่รู้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกลับลำมาชักมาเริ่มคิดกันใหม่ว่าต่อไปเรื่องธรรมชาตินะผมก็นำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับผมนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์พลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นครับรู้ได้อย่างไรความรู้สึกอย่างเดียวนะความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะรู้ว่าพลังงานมีหรือใครอยากจะเห็นพลังงานนะมันเป็นตัวยังไงหนึ่งต้องมองเห็นอากาศก่อนโอ้มองเห็นไหมครับอากาศวิทยาศาสตร์ก็มองเห็นนะเขาเรียกว่าออกซิเจนยังไงเออเขาเรียกว่าคาร์บอนยังไงเขาเรียกว่าไนโตรเจนยังไงเขาเรียกว่าไฮโดรเจนยังไงวิทยาศาสตร์ก็มองเห็นเพราะเขามีเครื่องมือเนาะตาเปล่าเนี่ยเลือกคนเลยนะครับใครอยากเห็นพลังงานหนึ่งต้องมองเห็นอากาศก่อนมองไปก็เจอเมฆแล้วเนี่ยใช่ไหมก็เห็นแต่เมฆแหละเห็นแต่อาคารเนี่ยมันบังเนี่ยอากาศเห็นไหมครับอยู่หน้าตากเนี่ยเห็นมีไหมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เล็กกว่าอากาศอีกนะโยมหรือซ่อนอยู่ในอากาศก็ว่าได้ซ่อนอยู่ในระดับไหนถ้าผมบอกว่านิวเคลียสรู้จักไหมเนี่ยเอาปลายผมก็แล้วตัดมานิดหนึ่งนิดเดียวเอาแค่ปลายเส้นผมตัดมาแค่นี้ถ้าพูดถึงนิวเคลียสมีตั้งร้อยล้านนิวเคลียสอยู่ที่ปลายเส้นผมมันเล็กขนาดนั้นนะแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในโปรตอนซ่อนอยู่ในเรียกว่าตรงกลางก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในหรือตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางอันนี้ตรงกลางใช่ไหมครับแปลว่าต้องเอาออกซิเจนมาหนึ่งอะตอมเอาไฮโดรเจนดีกว่าเอาไฮโดรเจนมาหนึ่งนิวเคลียสก็มาดูว่ามันมีพลังงานตรงนั้นเองถามว่าใครมีความสามารถระดับนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่มีสิทธิ์เอามาใช้ได้เขาเห็นแต่เขามาใช้ไม่ได้สิ่งนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นเองมาใช้ได้มนุษย์มนุษย์ผู้เอามาใช้ได้หนึ่งในหลายพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าเรื่องนี้รู้จักพุทธเจ้าไหมเนี่ยฮะรู้ไหมก็ไปวัดก็รู้จักพระพุทธเจ้านั่นแหละค่ะรู้จักแต่ภาษาเนาะรู้จักแต่ภาษาต้องจอบเกิดไม่ทันไม่รู้เพราะเกิดไม่ทันต้องตอบอย่างนั้นรู้แค่ภาษาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ของพระพระพุทธพระธรรมเนี่ยยุคนี้นะฮะยุคผู้คนจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะเพราะว่ามีคนมาออกมาถ่ายเทถ่ายทอดแสดงความสามารถส่วนตัวแล้วก็แชร์กันให้เข้าใจกันยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่จะเข้าถึงกันพระธรรมประถังเพราะว่ามีตัวตนเข้ามาเป็นตัวอ้างถึงอ้างเองได้เดินดินกินข้าวแกงธรรมดาเลยเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับไหวไหมไหวเนาะแค่นี้ก็พอเมื่อเวลามาถึงที่นี่ปุ๊บเราพูดกันเรื่องของเรานะก่อนที่จะมาหาเราเจอเขามาเยอะแล้วก็มาเขาคือการแพทย์แผนตะวันตกโอเคไหมครับเราตัดตอนนั้นไปเรามาเรื่องของฟิลลิ่งโอเคนะค่อนข้างจะหนักมาถึงก็จะดมตลอดหนักภูมิแพ้ไหมภูมิแพ้แล้วเจอลุงหมอกไม่ต้องไปแพ้มันจะพยายามไม่กินยาดีมากครับสู้กับมันแล้วก็คันตลอดเวลาจนลูกไหลไม่เป็นไรเจอพนักงานบริษัทจะรู้เองครับว่ามันขนาดนี้ชัวร์โอเคเนาะเราแค่นี้ก่อนมากกว่านี้คอยรอผลของมันต่อไปเข้าสู่กระบวนการของเปเปอร์ไหมกระดาษหรือเปล่าแต่ฟอร์มแบบฟอร์มใครมีก็ถ่ายทำได้เลยครับของครูไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาแทนกันเนี่ยใส่แทนกันใส่แทนได้ใส่แทนมีกี่ท่านอันนี้ครอบครัวเนี่ยหกเลยเหรอต้องใช่ทุกคนนะแทนกันแทนกัน
ของใครมีก็แทนเข้าไปได้เราจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่จะนำเอาไปให้กับคนรุ่นต่อไปจะมาศึกษานะครับ